นายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจอมภูเก็ตเขต2พรรคก้าวไกลนะครับในฐานะกรรมาธิการการท่องเที่ยวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราคณะกรรมการการท่องเที่ยวเราต้องการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวไทยนะครับในทิศทางที่ดีนะครับแต่วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเอกชนหรือว่า Apple นะครับสื่อสารในเรื่องของภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยนะครับดูย้อนยุคถอยหลังไปนะครับซึ่ง Mood and Tone ที่ท่านสาตาได้กล่าวไว้นั้นครับก็ทาง Apple ไม่ได้ระบุนะครับว่า Mood and Tone นั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาใดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการการท่องเที่ยวก็เล็งเห็นแล้วว่าการสื่อสารในภาพลบอย่างนี้ซึ่งเราก็พยายามพัฒนาในเรื่องของสนามบินที่เรามีสนามบินระดับนานาชาติอย่างสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สนามบินนานาชาติหลายๆที่ในทั่วภูมิภาคต่างๆรวมถึงเรายกระดับในเรื่องของขนส่งมวลชนให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยท่องเที่ยวสนุกนะครับแล้วก็อยู่ให้สบายวันนี้ครับคณะกรรมการเห็นแล้วว่าการเกิดภาพลบอย่างนี้ในการสื่อสารออกไปให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยครับทำผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับเราจึงขอเชิญนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและก็ยกระดับการท่องเที่ยวของเรานะครับให้มีติดระดับต้นๆของโลกนะครับก็อยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนครับในการนำเสนอในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่าอัตลักษณ์วิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้สื่อสารกันไปในทางที่ดีที่ดีนะครับจึงทำให้วันนี้กรรมาธิการของเราครับในอาทิตย์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมชี้แจงเช่นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติท่านต้องมาชี้แจงว่าทำอะไร2ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรรมการผู้จัดการบริษัท Apple ประเทศไทยก็เดี๋ยวมารอดูครับว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาไหมแล้วก็ทางกรรมาธิการของเรานะครับก็จะต้องจะทำงานอย่างเข้มข้นแน่นอนเพื่อหาคำตอบตรงนี้ให้ได้แล้วก็ Apple นะครับต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ